สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนคุณรู้หรือไม่ว่ายังมีพื้นที่ขนาดเล็กและห่างไกลสังคมเมืองไปสักหน่อยหรือเรียกได้ว่าสันโดษเลยก็ว่าได้แต่นั่นกลับดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเข้าไปค้นหาคำตอบว่าอะไรทำให้ผู้คนยังคงอาศัยอยู่ในสถานที่เหล่านั้นจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะหมู่บ้านลารินโคนาดาประเทศเปรูบนความสูงของเทือกเขาแอนดิสในระดับความสูง64กิโลเมตรทางตอนเหนือของทะเลสาบติติกากามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีความพิเศษกว่าหมู่บ้านอื่นๆซึ่งอยู่บนยอดเขาอันนาเนียที่ระดับความสูง 4.9 กิโลเมตรถือว่าเป็นสถานที่ที่สูงที่สุดในโลกที่มีคนอาศัยอยู่จำนวนมากและด้วยพื้นที่แห่งนี้มีอุณหภูมิหนาวเย็นติดลบอยู่ตลอดทั้งปีนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมชมมักจะประสบปัญหากับอาการป่วยอยู่เป็นประจำเช่นปวดศีรษะคลื่นไส้หายใจติดขัดและหนักกว่านั้นก็คือเสียชีวิตแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวประมาณ 50,000 รายรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้น่าอยู่มากๆนอกจากหมู่บ้านแห่งนี้จะอยู่ห่างไกลและมีสภาพอุณหภูมิเยือกแข็งแล้วยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันเลยแม้แต่ระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลที่ดีทำให้ทั้งชุมชนมีแต่ความสกปรกและชาวบ้านเองก็ใช้วิธีการฝังขยะไว้ด้านนอกหมู่บ้านหรือไม่ก็ทิ้งระเกะระกะไว้แบบนั้นนอกจากนี้คนที่อาศัยและทำงานในหมู่บ้านนี้มักเผชิญกับความยากลำบากในการเดินทางเข้าและออกหมู่บ้านเนื่องจากมีถนนเพียงสายเดียวและมีน้ำแข็งเกาะอยู่ตลอดทั้งปีแน่นอนว่าหลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมผู้คนถึงอยากไปอยู่ในหมู่บ้านที่กันดารแบบนั้นกันนักนั่นก็เพราะว่าในหมู่บ้านแห่งนี้มีแร่ทองคำอยู่เป็นจำนวนมากด้วยเหตุผลนี้เองระหว่างปี2001ถึง2009เมืองนี้จึงคาข้ามไปด้วยผู้คนจากภายนอกเพิ่มขึ้นถึง 230% ด้วยหมู่บ้านนี้ไม่มีกฎระเบียบหรือข้อบังคับใดๆนี้เองจึงทำให้อุตสาหกรรมเหมืองทองมีการดำเนินงานในรูปแบบโครงสร้างไม่เป็นทางการและไม่มีการจ่ายเงินเป็นรายเดือนแบบมาตรฐานซึ่งบางครั้งคนงานเหมืองเองก็ทำงานตลอดทั้งเดือนโดยไม่ได้รับเงินเดือนเลยแต่พวกเขากลับสามารถดำรงชีพได้ด้วยการนำทองที่ขุดมากลับบ้านได้มากเท่าที่ต้องการและนี่ก็คือชีวิตของคนในลารินโคนาดาที่อยู่บนที่สูงและห่างไกลความเจริญที่ไม่น่าเข้าไปเยี่ยมชมแม้ที่แห่งนั้นจะเต็มไปด้วยทองคำที่มีค่ามหาศาลก็ตามเกาะติสตันดาคุญญาสำหรับคนเมืองที่เบื่อหน่ายความวุ่นวายในเมืองและกำลังหาสถานที่สงบห่างไกลผู้คนแล้วก็เกาะแห่งนี้ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเนื่องจากอยู่ไกลจากภูมิประเทศรวมทั้งบนเกาะเองแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆแม้กระทั่งร้านอาหารโรงแรมบัตรเครดิตหรือหาดทรายสวยๆเกาะคิสตันดาคุญญาอยู่บริเวณทางตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติกโดยมีเกาะเซนต์เฮเลนาอยู่ใกล้ที่สุดในระยะทางประมาณ 2,430 กิโลเมตรใกล้กว่านั้นก็จะเป็นแอฟริกาใต้ที่อยู่ห่างออกไป 2,816 กิโลเมตรและอเมริกาใต้ 3,360 กิโลเมตรนั่นเองเกาะแห่งนี้ถูกค้นพบโดยทิสเทลดาคุญญาในปี1506แต่ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่บนเกาะได้เนื่องจากไม่มีน้ำสะอาดดังนั้นหลังจากที่เขาตั้งชื่อเกาะแห่งนี้แล้วก็ได้จากไปและได้ให้นักทำแผนที่ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเออร์ดูเบเกอร์ทำแผนที่เกาะแห่งนี้ขึ้นมาจากนั้นในปี1810นักสำรวจชาวอเมริกันที่ชื่อว่าโจนาธานเลมเบิร์ตก็มาสำรวจบนเกาะและตั้งรกรากอยู่ที่นั่นในฐานะผู้ปกครองเกาะคนแรกแต่ต่อมาในปี1816เกาะแห่งนี้ก็ถูกยึดและปกครองโดยสหราชอาณาจักรปัจจุบันบนเกาะดิสตันดาคุญญามีประชากรอาศัยอยู่จำนวน267รายโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลที่มีแผนกทันตกรรมโรงภาพยนตร์และร้านขายของชำซึ่งต้องสั่งสินค้าจากภายนอกล่วงหน้าเป็นสัปดาห์หรือนานสุดก็เป็นเดือนๆสำหรับสินค้าในร้านที่จำเป็นนั้นจะถูกขนส่งทางเรือจากบริเวณใกล้เคียงแม้ว่าบนเกาะจะมีความทันสมัยมากกว่าเมื่อก่อนแต่ผู้คนบนเกาะก็ยังนิยมใช้เครื่องปั่นไฟระบบดีเซลซึ่งอยู่ในเมืองเอดินเบิร์กออฟเดอะเซเว่นซีศูนย์กลางบริหารของเกาะแทนระบบไฟฟ้าที่มีไม่ทั่วถึงอยู่ดีหลายคนที่ฟังคงรู้สึกว่าบนเกาะ นี้ดูสงบและน่าอยู่แต่หากคุณจะตั้งรกรากอยู่ที่นี่แล้วก็เราขอเตือนก่อนว่าเกาะและเมืองเอดินเบิร์กออฟเดอะเซเว่นซีเคยมีเหตุการณ์การปะทุ ของภูเขาไฟครั้งล่าสุดในปี1960มาก่อนถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบความสงบห่างไกลผู้คนและความตื่นเต้น
ในดินแดนภูเขาไฟนี้แล้วก็เกาะแห่งนี้แหละเหมาะกับคุณที่สุดเลยค่ะเกาะพันมือสตันเกาะขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลชุมชนเมืองแห่งนี้อยู่ห่างจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนิวซีแลนด์ไปประมาณ 3,200 กิโลเมตรถูกค้นพบครั้งแรกโดยกัปตันเจมส์คุกในปี1774ต่อมาในปี1863หลังจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าวิลเลียมมาสเตอร์ได้รับอนุญาตจากสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษแล้วเขาก็พาภรรยาชาวโพลินีเซียและลูกพี่ลูกน้องทั้งสองของเธอย้ายไปอยู่ที่นั่นจากนั้นเขาก็ได้แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของภรรยาทั้งสองคนและให้กำเนิดทายาทสายเลือดเดียวกันทั้งหมดถึง23คนก่อนจะเสียชีวิตลงในปี1899โดยในปัจจุบันยังเหลือทายาทสายเลือดตรงจากเขามีชีวิตและอาศัยอยู่บนเกาะ นี้จำนวน3คนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนบนเกาะแห่งนี้มีความเรียบง่ายไม่มีแม้กระทั่งร้านค้าธนาคารหรือตลาดสดผู้คนที่นี่จะใช้เงินก็ต่อเมื่อมีการซื้อขายนอกเกาะหรือเมื่อเรือขนส่งสินค้าเทียบท่าพร้อมกับสินค้าจากที่อื่นเท่านั้นรวมทั้งไม่มีระบบน้ำประปาใช้ในการในครัวเรือนแต่ใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคแทนส่วนด้านสุขาบริการก็มีเพียงห้องน้ำสองห้องบนถนนสายหลักและระบบไฟฟ้าบนเกาะแห่งนี้ก็สามารถใช้ได้เพียง6ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการสร้างสถานีโทรทัศน์ขึ้นเพื่อให้การสื่อสารกับโลกภายนอกง่ายขึ้นหากคุณอยากจะไปสัมผัสชีวิตบนเกาะพันเมอร์ตันในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วล่ะก็ผู้คนบนเกาะก็จะต้อนรับเป็นอย่างดีเลยล่ะพวกเขาชื่นชอบนักท่องเที่ยวและยินดีให้ที่พักในบ้านของพวกเขาเองได้เนื่องจากบนเกาะไม่มีโรงแรมหรือที่พักอื่นๆไว้บริการแม้แต่เกาะแห่งนี้จะดูเหมือนน่าสนใจสำหรับคนที่ชอบความสงบแต่การเดินทางไปยังเกาะแห่งนี้นั้นลำบากไม่น้อยเพราะอยู่ห่างจากเกาะราโรตองกาซึ่งเป็นเมืองหลวงถึง500กิโลเมตรและใช้เวลาในการเดินทางด้วยเรือบนมหาสมุทรแปซิฟิกนานถึง2วันเต็มถ้าคุณกำลังหาที่พักที่อยู่ห่างไกลและอยากหนีความวุ่นวายแล้วก็เกาะพันเมอร์สตันนี้แหละเหมาะกับคุณเลยหมู่บ้านซูไพรัฐอาริโซนาแม้ว่าแก่งแคนยอนจะเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในสหรัฐที่มาพร้อมกับทิวทัศน์อันงดงามและสัตว์เลื้อยคลานหลากชนิดแต่ก็ยังมีอีกที่หนึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบหลีกหนีสังคมอันวุ่นวายและยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่นั่นก็คือหมู่บ้านซูไพอันเงียบสงบตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของแก่งแคนยอนโดยรู้จักกันในชื่อฮาวาซูแคนยอนในหมู่บ้านซูไพแห่งนี้ประกอบด้วยสมาชิกชนเผ่าฮาวาซูไพซึ่งตั้งรกรากอยู่ที่นี่เป็นเวลา800ปีมาแล้วชาวฮาวาซูไพนั้นเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้คนแห่งรุ่มแม่น้ำฟ้าเขียวที่เจริญเติบโตในพื้นที่แห้งแล้งแห่งนี้ด้วยการฝึกทำการเกษตรกรรมในช่วงหน้าร้อนและล่าสัตว์ในระหว่างฤดูกาลน้ำตกสีฟ้าและน้ำพุเหล่านี้ทำให้ชาวซูไพสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในเขตสงวนจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหมู่บ้านแห่งนี้ถึงไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายชาวฮาวาซูไพจำนวน208รายที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นเพียงชุมชนเดียวในสหรัฐที่ใช้ล่อในการรับส่งจดหมายและพัสดุอยู่เป็นประจำเหมือนกับการขนส่งปกติทั่วไปโดยจดหมายที่ออกจากที่นี่จะมีตาประทับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าประทับอยู่บนซองจดหมายอยู่ด้วยแม้ว่าเผ่านี้จะอยู่กันอย่างสงบแต่ชาวเผ่ากลับต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามได้ซึ่งนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะตัวพอสมควรในการเข้าไปที่นั่นเนื่องจากหมู่บ้านอยู่ไกลจากจุดพักของแก่งแคนยอนถึง56กิโลเมตรและไม่มีถนนลาดยางเข้าไปถึงที่นั่นโดยมีจุดเริ่มต้นจากยอดเขาฮัวลาไพอีกด้วยจากจุดนี้เองนักท่องเที่ยวจึงจะสามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านดังกล่าวได้ด้วยการเดินเท้าขี่ล่อหรือเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีระยะทางร่วม13กิโลเมตรและเป็นเส้นทางเดียวที่จะไปถึงหมู่บ้านที่อยู่บริเวณด้านล่างของแก่งแคนยอนเรียกได้ว่าหมู่บ้านนี้เป็นเพชรเม็ดงามที่ถูกซ่อนไว้ในชายแดนอเมริกันของจริงเลยเมืองอุสเคียกวิกรัสอลาสก้าหลายคนที่ชื่นชอบอากาศหนาวเย็นเป็นพิเศษอาจจะหลงรักที่นี่แน่ๆเนื่องจากมีอุณหภูมิในฤดูร้อนอยู่ที่2องศาถือเป็น1ใน9เมืองที่อยู่ห่างไกลและอยู่ทางตอนเหนือสุดของโลกแม้ว่าสภาพอากาศจะโหดร้ายต่อสภาพร่างกายไปสักหน่อยแต่หลักฐานทางโบราณคดีก็ได้ชี้ชัดว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตั้งแต่เมื่อ500ปีก่อนเมืองนี้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจที่ชื่อว่าเฟเดริกบิชชีในปี1826และตั้งชื่อเมืองนี้ว่าแบโร
พื่อเป็นเกียรติแก่เซอร์จอห์นแบร์โรว์ผู้สนับสนุนหลักในการสำรวจแต่ชาวพื้นเมืองอินูเพียสเรียกเมืองนี้ว่าอุสเคียกวิกซึ่งแปลว่าเมืองนกฮูกถูกล่าและด้วยอุณหภูมิที่เย็นสุดขั้วของที่นี่เองประชากรในเมืองจึงต้องรับมือกับสภาพอากาศแบบขั้วโลกอยู่เป็นประจำโดยในเดือนพฤศจิกายนพระอาทิตย์จะขึ้นที่เมืองนี้ครั้งเดียวและไม่ขึ้นอีกเลยเป็นระยะเวลานานถึง65วันปัจจุบันประชากรมากกว่า 60% ซึ่งเป็นชาวอินูเพียสเอสกิโมหรือแม้แต่ในบริเวณทุนดาต่างก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าในอดีตโดยมีการสร้างบ้านและสถานที่ต่างๆภายในบ้านมีความอบอุ่นด้วยแก๊สธรรมชาติจากแหล่งน้ำมันในท้องถิ่นระบบน้ำประปาท่อระบายน้ำที่ทันสมัยและรถเก็บขยะนอกจากนี้ยังมีคริสตจักรโรงเรียนวิทยาลัยและระบบโทรคมนาคมอย่างเช่นโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตแม้ว่าความทันสมัยจะเข้าถึงเมืองน้ำแข็งนี้แล้วแต่ชาวพื้นเมืองก็ยังคงมีการล่าวานและแมวน้ำในช่วงฤดูหนาวอยู่เหมือนในอดีตหากคุณอยากหนีร้อนไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นจัดในพื้นที่เหนือสุดของโลกแล้วก็คุณจำเป็นต้องเดินทางไปที่นั่นโดยใช้เครื่องบินพร้อมราคาแพงสุดโหดแต่รับรองได้เลยว่าไม่มีทางผิดหวังแน่นอนถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ